ไข่ดีอ่ะใช้ได้เลยอร่อยขอบคุณค่ะดูให้เลยแย่เนี่ยพร้อมแล้วไปกินต่อได้นะจ๊ะเก็บกระเป๋าค่ะเดี๋ยวขวัญจะไปนอนสีลมนะคะ6วัน5คืนเลยที่นั่นเป็นแหล่งทั้งแบบช้อปปิ้งของกินแล้วก็ที่พักเยอะแยะนะคะเดี๋ยวขวัญจะไปนอนโรงแรมถึง4โรงแรมด้วยกันเลยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวเก็บกระเป๋าก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่โรงแรมเลยจ้าหรอไม่ตื่นไงแพ็คละ50อ่ะคะค่ะก็โรงแรมที่พักนี่คือใกล้กับสถานีช่องนนทรีนะจ๊ะร้านชื่อลาป่าThank you.
หืมหวานว่าไอ้เนสกาแฟนี่คือแบบว่าหวานแล้วนะอันนี้หวานกว่าพังนี่แน่นอนกลายเป็นอันนี้อร่อยไปเลยก็ขอปิดคลิปของวันแรกก่อนนะคะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าช่วง8โมงของวันอังคารนะเขาบอกว่าแม่ค้าที่นี่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมีข้าวแกงคือทุกร้านนี่แทบจะต่อคิวกันหมดเลยหมูทอดขนมจีนน้ำพริกน้ำยาโกจ้าเรามีต้นฉกด้วยให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าเอ๊ะฉกด้วยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ข้าวมันไก่กับปอเปี๊ยะสดข้าวหมูย่างน้ำเต้าหู้งาดำนี่อะไรอาหารใต้อ่ะแกงไตปลาน้ำพริกกะปิไข่หนมปังอ่ะไข่ดีอ่ะไอ้เมย์สิบบาทน่ากินโชว์นะอันนี้สาคูนี่อะไรเผือกเต้าหู้นี่อะไรไส้อั่วสี่สิบห้าใช่ป่ะคะห้าบาทครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับเนี่ยหนึ่งไม้เลยนะจ๊ะหมายไม้ครับให้ไข่เจียวร่วมกันเบ่งบานน้ำใจเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของมึงอะไรจากตลาดพัดพงเดี๋ยวไปต่อที่ละลายซับเลยแล้วกันดูตลาดเช้าของซอยละลายซับว่าหน้าตาเป็นไงก็นี่ตรงนี้คือแบงก์กรุงเทพสำนักงานใหญ่นะก็เดี๋ยวละลายซับอยู่ตรงนู้นซอยติดกันกับแบงก์นี่ก็เป็นสีลมซอย5นะคะละลายซับเอาไปตรงนี้ปูสดๆด้วยใช่ป่ะแล้วเขาขายถึงกี่โมง4โมงเย็นตะเกียงน้ำดูก่อนได้ค่ะทำใหม่ๆเลยค่ะอ๋อบ้าบินสั่งได้นะคะก็ยังพันกูค่ะ55ค่ะ
ดีค่ะนวดหมึกแดดเดียวอบกรอบนะคะที่ซื้อเมื่อเช้าที่ตลาดเช้าพัดพงเนาะอันนี้คือร้อยหนึ่งนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเพราะมันกรอบทอดแล้วก็ไปอบเขาจะมี2แบบทอดเลยอย่างเดียวกับเอาทอดแล้วก็เอาไปอบนะคะใช้ได้เลยอร่อยนั่งตัดคลิปเพลินเลยนะคะตอนนี้เล่นไป2ทุ่มกว่าแล้วอ่ะก็คือกลางวันไม่ได้กินข้าวนะคะตัดเพลินๆเลยก็เดี๋ยวออกไปทานข้าวดีกว่าหิวไปสองป้ารถเมย์ก็ถึงวัดแขกนะคะไปเดินตลาดเช้าวัดแขกกันขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นสีลม20ฝั่งนู้นนะจ๊ะทอดมันจ้าปุ้งขนมจีนน้ำพริกกาแฟสดหมูปิ้งอะไรดีจ้าอันนี้คืออะไรคะนี่ไก่ไก่ทอดครับมีอาหารเจอาเจด้านนี้นะคะค่ะเลยจ้าสับสับครับไก่ทอดดูดีไก่ทอดจ้าข้าวแป่นนี่แกงน้ำพริกน่ากินเนอะดูดิตำสั่งนี่ลึกมากเลยเนี่ยใช่ดูลึกกว่าผัดพงข้าวคุกกะปิหอมขาหมูมาดิจ้าจริงนี่ไก่ต้มน้ำปลาอ
จ้าก็ผสมแกงอ๋อโอเคเอาอย่างนั้นนะคะสามถุงนะจ้าแต่ไม่ค่อยหวานกินอยู่ไม่หวานก็ไปได้น้ำนะคะน้ำสมุนไพร3ถุง20ที่ตลาดวัดแขกทำไมก็ดูสมุนไพรแหละแต่แบบมันมีความสับสาบเอาไงดีกินน้ำเปล่าน่ากินมากอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมี6คำ30บาทอยู่ตรงอะไรซับนะคะตัวนี้ปักหม้อยวนชุบเปรี้ยวแปลกเป็นลิ้นจี่กับกุหลาบ90บาทอร่อยมากค่ะชื่นใจปลากระพงผัดโหระพานี่คือ100บาทก็ร้านเขาอยู่ด้านหน้าเลยร้านแรกเลยอันนี้ก็กุ้งผัดผงกะหรี่ก็100บาทเหมือนกันนะคะอร่อยกุ้งเพียบเลยหลายตัวนะดูดูให้เลยแย่เนี่ยดูโหได้เป่าผมแล้วก็ตู้เซฟโอเคนะดูบิสเนสดีตรงนี้เป็นทีวีแล้วก็ฝังทีวีเข้าไปเลยในนี้มีมินิบาร์ข้างล่างก็เป็นตู้เย็นอันนี้
เป็นร้านที่คึกคักมากเลยเขาจะมีเซตอาหารกลางวันด้วยนี่ก่อนมากินช่วงเที่ยงพอดีอันนี้เป็นบะหมี่เย็นสองเครื่องอร่อยร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะอร่อยอีกเหมือนกันซาซายะมาถึงแล้วนะจ๊ะตลาดโอ้ปลาหมึกกดได้แล้วครับพี่จ้าพวกกดนะครับเกี๊ยวยำหมูยอร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยเขียวหวานอร่อยยำร้านนี้รสเด็ดคนเยอะขายดีตู้เซฟแล้วก็ตู้เย็นใหม่มากอ่ะที่เนี่ยI'm gonna go to the hospital.
ร้านนี้นะจ๊ะเออเหอคนเพียบมุมเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านหมูตุ๋นวอรัศมีค่ะเต้าหู้ยี่ะเป็นหมูตุ๋นแบบไม่ใส่เครื่องในเปื่อยซอยข้างๆตึกมหานครนะที่วันนั้นวันแรกเลยที่มากินร้านลาบปากนะเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางวันกันนะว่ามันมีร้านอะไรบ้างเล็งๆไว้เห็นมันเหมือนกับจะมีคาเฟ่อะเนาะโอ้โหตอนนี้ลมแรงมากชอบอันนี้เลยนะมัทฉะยูสุจองเป็นแบบห้อง Executive นะคะก็จะราคา 1,900 บาทนะลงไปหาขนมกินดีกว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มากินข้างในนี่นี่เลยร้านที่เล็งไว้อังุ่นเขาบอกว่าแช่เย็นก่อนนะจ๊ะถึงจะอร่อยนะส่วนไดซุกุกับวาราบิโมจิก็กินได้เลยจ้าแป้งหอมมากลูกละ65บาทวาราบิโมจิหอมแล้วไปกินต่อได้นะจ๊ะเดี๋ยววันจันทร์กับวันอาทิตย์นะเปิดแค่อังคารถึงเสาร์เท่านั้นอันนี้ปีกไก่ย่างดูดีนะดูแบบว่าแฉะๆน่ากิน
อร่อยแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้อร่อยปลาหมึกย่างจ้าหมึกสดแล้วก็น้ำจิ้มไอ้ย่อยมากอันนี้คือตำไทย50บาทต้มตำเส้นกรอบมากหวานๆเปรี้ยวๆน้ำตกนะจ๊ะน้ำตกเรียกปลาต้มกรอบก็สำหรับลาบเป็ดสีลมไฟ9นะคะไม่ได้มากินแบบ10ปีแล้วอ่ะก็คนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมถึงคิวในฟุกุองุ่นนะก็มี3ลูกหอมคือไอ้ตรงที่มันหุ้มคุ้มองุ่นเนี่ยมันจะมีจะสั่งรสอย่างอื่นก็ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นชาเขียวเนี่ยมันจะเข้าที่สุดซึ่งมันหอมมาก3ลูก100ค่ะแต่ช่วงนี้เขาลด 20% มันความฉ่ำขององุ่นครบแล้วนะคะ6วัน5คืนค่ะกับการใช้ชีวิตอยู่สีลมนะคะได้ทั้งกินและที่สำคัญคือขวัญพากินแต่ร้านอร่อยอร่อยเด็ดๆในสีลมทั้งนั้นเลยนะคะที่พักก็มีรีวิวถึง4โรงแรมด้วยกันนะก็ถ้าชอบประมาณนี้ให้ขวัญพากินพาเที่ยวประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย